เอาละครับคู่นี้นะครับโดยเฉพาะทางด้านของสุรศักดิ์นี่โอ้โหเป็นมวยอาวุธแรงนะครับเตะต่อยแรงนะครับแล้วก็รุนแรงทุกลูกนะครับโดยเฉพาะลูกเตะขาต่อยหมัดแล้วก็ศอกนะครับอันตรายนะครับระยะหลังนี่ก็ชนะน็อกติดต่อกันมาตลอดในขณะที่ชาติอนันต์นั้นก็โอ้โหประเภทฝีมือได้นอกได้ในดีนะครับแต่วันนี้ต้นๆนี่จับพลาดไม่ได้นะครับเพราะว่าสุรศักดิ์นี่อาวุธแรงครับโอ้โหการันตีเลยแหละครับฟอร์มหลังครับ6ฟอร์มติดนี่ชนะน็อครวดเลยนะครับน้ำเงินครับหนักแรงครับเดี๋ยวดูว่าสมคำล่ำลือหรือเปล่านะครับไฟนี้ขยับเข้าไปนะครับทางด้านของสุรศักดิ์แต่ก็ยังไม่ออกอาวุธเอาละครับพยายามจะเบียดเข้าไปหาโอ้นี่นะครับหมัดนี่เข้ามาเป็นชุดดูวงในนะครับเสียเปรียบรูปร่างนะครับโอ้ถูกดูโหจะหักเขานะครับแต่ว่ามาโดนบิดล้มไปเองครับทางด้านของสุรศักดิ์ก็จะมีการอุ่นเครื่องนะครับของยอดมงคลการอุ่นเครื่องของก้องฟ้านะครับและมีการชกป้องกันแชมป์ของเพชร CPF ป้องกันแชมป์ WBC เอเชียนะครับโอ้โหเอ้าโอ้โหจังหวะจะต่อยนะครับโดนตวัดแข้งขวาเข้าก้านคอนะครับสุรศักดิ์หล่นทั้งยืนเลยครับดอกนี้เอาละครับกรรมการต้องนับนะครับนี่แหละครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งสิ้นนะครับหมัดมวยประมาทหรือเปล่านะครับจังหวะจะจ้วงหมัดพอดีนะครับทางด้านของชาตินั้นตวัดเลยครับทีเดียวโอ้โหกำลังวิ่งไล่ทุบเลยครับเจอก้านคอดอกเดียวครับโอ้โหเอาหมัดซ้ายหมัดขวากลายเป็นต้องมาตั้งรับแล้วนะครับสุรศักดิ์ครับแต่ว่ามันยังมีหมัดขวาครับเพี้ยงเข้าไปเลยครับขยับออกแข้งขวาครับชาตินั้นครับย้ำเข้าไปแข้งขวาเตะสูงนี่ซ้ายหลุดอย่านะอย่านะเชื่อเหลือเกินครับว่า1นับที่ผ่านไปนี่จะกระตุ้นให้เกมเดือดยิ่งขึ้นครับเพราะตอนนี้สุรศักดิ์เร่งแล้วครับว่าอย่างน้อยต้องเอาคืนก่อนครับอยู่ในช่วงปลายยกที่3อื้อหือนี่ครับซ้ายลำตัวแต่ว่าตอนนี้ชาติอนันต์เกาะไว้โอ้โหนี่ครับแต่ว่าตอนนี้สุรศักดิ์ฝ่ายน้ำเงินไปสวนแล้วครับตอนนี้ชนอย่างเดียวบนล่างต้องหมัดต้องศอกเน้นเหมือนเดิมครับยังเดินเข้าหานะครับทางด้านของสุรศักดิ์นี่แหละครับทางด้านของชาติอนันต์ขยับหลอกล่อมีหมัดหน้านี่แย่แข้งซ้ายหน้านี่ถือว่าเป็นอาวุธเด็ดเลยนะครับไฟนี้ทางด้านของชาตินันจังหวะที่ทางด้านของสุรศักดิ์จะต่อยขวานี่ก็ดีดสวนเลยนะครับเอาละครับนี่จังหวะแบบนี้แหละครับนึกว่าทำได้ดีครับต้องดูครับหมัดมวยต้องดูเกมยาวนะครับ5ยกนึกว่าไม่ยอมเป็นเป้านิ่งเลยนะครับทางด้านของชาตินันคุมเกมดีนะครับปล่อยให้ทางด้านของสุรศักดิ์นี่เดินรุกไล่เข้ามาต่อยหมัดเอาละครับมีโต้ตลอดนี่นะครับลูกถีบอาวุธมวยนี่จุกจิกวันนี้ถือว่าเป็นงานหนักของสุรศักดิ์เลยนะครับเพราะว่าไปพลาดโดนก้านคอหล่นให้กรรมการนับก่อนดูจากวี่แววตอนนี้น่าจะประเดิมชื่อหมายสวยเลยครับจากชายเล็กนะครับเปลี่ยนเป็นชาติอนันต์ไฟแรกครับแต่ว่าสุรศักดิ์เองก็แหมยังเหลือที่กว่าครับขออีกหน่อยแล้วกันในน้องหมัดซ้ายแต่ว่ายังปิดบัญชีไม่ได้ครับแหมพอจุดเปลี่ยนเกมมันอยู่ยกที่3อ่ะครับเดินเข้าไปจะอ้าวแข้งขวาครับก้านคอเมาไม่เมาก่อนไว้เลยครับรักพี่เหลือเกินแน่นๆหน่อยนะน้องหมัดขวาสุรศักดิ์เดินทำต่อครับนี่แหละครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับออกอาการแกว่งให้เห็นเลยนะครับทางด้านของชาตินันตอนนี้สุรศักดิ์ได้ใจนะครับเบียดเข้าไปมาเลยครับหมัดเด็ดทำได้หรือไม่ได้นะครับโอ้โหแต่ชาตินันนี่แหละครับโอ้โอ้เล่งเป็นการใหญ่นะครับตอนนี้ทั้งเข่าทั้งหมัดโอ้ยเอาละครับสนุกแล้วครับเวลาที่เหลืออีกครึ่งนาทีครับโอ้โอ้มามวยมันสนั่นเมืองครับศึกเพชรยินดีอ่ะเวลายังพอมีครับฝ่ายน้ำเงินสุรศักดิ์มาแฟนๆบอกว่าขออีกชุดเดียวอีกชุดเดียวครับโอ้โหไประวังหมัดแต่ไปโดนก้านคอครับไปโดนก้านคอแทนครับสุรศักดิ์อีกหน่อยครับปลายครับยกสุดท้ายครับหมัดซ้ายหมัดขวาโอ้โหพายุเริ่มเข้าเททิ้งไปเลยได้เสียวครับวนล็อกนี่ส่งเสียงเฮกันลั่นเลยเลยครับเดี๋ยวดูทางครับไม่น่ามีปัญหานะครับรวมคะแนนจากกรรมการทั้ง3ท่านแล้วก็หันไปที่ชาติอนันต์ครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปอย่างสนุกมีเสียวนะครับมีเสียวท้ายๆครับ